สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปันวิทย์และนี่คือเดอะคราวครับเรายังอยู่เรื่องราวของ The Crown of France หรือเรื่องราวของบรรดากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสครับตอนนี้เราจะพูดถึงกษัตริย์2องค์คือชาร์ลที่5และชาร์ลที่6ถือเป็นช่วงต้นของราชวงศ์วันลัวนะครับแล้วก็ยังพัวพันอยู่กับสงคราม100ปีเราจะมาดูซิครับว่า2ราชการนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าชองที่2นะครับสวรรคตขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในอังกฤษอันที่จริงแล้วนะครับราชการของพระเจ้าชองที่2ก็น่าจะสิ้นสุดไปตั้งแต่1348แล้วนะครับที่สมรภูมิปูจิเย่ซึ่งเขาพ่ายแพ้ต่อเจ้าชายดำหรือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็ถูกจับตัวไปแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่สิ่งที่ข้าราชการทั้งหลายนะครับเรียกร้องมาตลอดก็คือให้พระโอรสองค์โตนะครับซึ่งก็คือโดแฟงนะครับราชทายาทอย่างชาวขึ้นครองราชเลยแต่ชาวนะครับกลับทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับแล้วเขาก็บอกว่าเนื่องด้วยพระบิดายังไม่สละบัลลังก์เขาเลยขึ้นครองราชไม่ได้แล้วเขาก็หวังเป็นอย่างมากครับที่จะพาพ่อกลับฝรั่งเศสทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าชองไปติดโรคตายที่อังกฤษแล้วก็ศพถูกส่งกลับมาฝังที่ปารีสชาวก็เลยได้ขึ้นครองราชครับเป็นพระเจ้าชาวที่5นั่นเองสำหรับตำแหน่งก่อนขึ้นครองราชนะครับมันคือตำแหน่งที่เรียกว่าโดแฟงซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกตำแหน่งรัชทายาทและพระเจ้าชาร์ลที่5เนี่ยคือบุคคลแรกครับที่ได้ดำรงตำแหน่งโดแฟงซึ่งก่อนหน้านี้ตำแหน่งรัชทายาทฝรั่งเศสไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับเหมือนกับกรณีของอังกฤษนะครับซึ่งมามีชื่อเป็นทางการว่าเจ้าชายเวลแห่งเวลส์ก็ตอนที่เอ็ดเวิร์ดที่1ไปยึดเอาแคว้นเวลส์แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนี้มาเป็นตำแหน่งของรัชทายาทอังกฤษนะครับฝ่ายฝรั่งเศสเองก็ไม่ได้ต่างกันครับมันเกิดจากการที่ว่าฟิลิปที่6เนี่ยไปยึดครองแคว้นโดฟิเน่มาครับหรือพูดให้ชัดก็คือแคว้นนี้นะครับถูกซื้อมาตั้งเองฟิลิปที่6เป็นคนซื้อแคว้นนี้มานะครับเพราะว่าผู้ปกครองเดิมเนี่ยไม่สามารถปกครองต่อไปได้เนื่องจากเขาล้มละลายจากการไปทุ่มทุนกับการทำสงครามครูเสดผู้ปกครองโดเฟนี่นะครับมีตำแหน่งว่าโดแฟงครับซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งเฉพาะของผู้ปกครองแคว้นนี้โดยเฉพาะเลยเมื่อมีการทำสนธิสัญญาโรมันนะครับที่พระสันตะปาปาพยายามให้โดเฟนี่เป็นของกษัตริย์ฝรั่งเศสก็ได้มีการกำหนดครับให้ตำแหน่งโดแฟงเป็นชื่อตำแหน่งของราชทายาทฝรั่งเศสและผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้คนแรกนะครับก็คือชาวครับเพราะว่าฟิลิปตายก่อนที่จะได้แต่งตั้งชองก่อนที่สนธิสัญญาโรมันจะมีคนบังคับใช้นะครับชาวขึ้นครองราชได้2ปีครับเขาก็ทำสนธิสัญญาบิตินยี่กับเพื่อสงบศึกกับอังกฤษแต่ว่ามันไม่ใช่การสงบศึกจริงๆนะครับเพราะว่าชาวต้องการเวลาครับในการตั้งตัวเพื่อตอบโต้ฝ่ายอังกฤษและในปี1369ครับชาวที่5ก็เป็นคนก่อสงครามขึ้นครับโดยได้นำกองกำลังไปพยายามที่จะยึดแกสโคนีคืนให้ได้ครั้งนี้นะครับชาวที่5ได้รับความช่วยเหลือจากแบรตันเดอะเกิร์สแคลงนะครับในการยึดเอาดินแดนคืนจากอังกฤษแล้วก็สามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ว่าฝ่ายอังกฤษตอนนั้นกำลังวุ่นวายอยู่กับการทำสงครามกับสเปนแล้วก็สกอตแลนด์แต่เมื่อชาวที่5บุกยึดแกสโคนีครับเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายดำก็ต้องรีบเพ่นมาทำสงครามกับทางฝรั่งเศสเลยนะครับกำลังวุ่นวายอยู่กับทางนู้นก็ต้องรีบข้ามกลับมาที่ฝรั่งเศสสงครามครั้งนี้ยันกันไปยันมาครับจนปี1376เจ้าชายดำสิ้นพระชนลงสร้างความตื่นตระหนกให้กับฝ่ายอังกฤษตามมาด้วยการสวรรคตของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ในปี1377อังกฤษก็เผชิญกับสถานการณ์วุ่นวายภายในครับสงครามครั้งนี้ก็เลยยุติแบบไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียครับเพราะว่าสถานการณ์คืออังกฤษไม่สามารถมาทำสงครามได้แต่ถามว่าอังกฤษสูญเสียที่และชาวที่5ไปยึดพื้นที่คืนได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้ครับเหตุผลที่ชาวที่5ไม่สามารถเดินหน้ายึดพื้นที่คืนทั้งที่ฝ่ายอังกฤษเนี่ยไม่สามารถมาทำสงครามได้คือจริงๆแล้วถ้าเรามองดูนะฮะเราเห็นแล้วฝ่ายอังกฤษเนี่ยเขาไม่สามารถทำสงครามได้เพราะวุ่นวายกับเรื่องภายในอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวที่5จะไปตะคุบเอาดินแดงคือกลับมาแบบง่ายๆแต่เหตุผลที่ชาวไปไม่ได้ครับเพราะว่าชาวติดโรคระบาดครับก็คือโรคฝีที่สมัยนั้นมีโรคระบาดอยู่แล้วเขาก็ติดโรคนี้ในระหว่างสงครามครับดังนั้นนะครับช่วงสุดท้ายของชีวิตครับชาวที่5พยายามมากมายเหลือเกินครับที่จะผนวกมอมังดีให้ได้ก่อนที่อังกฤษจะหวนกลับมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็พยายามที่จะผนวกนาวาสด้วยนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จนอกจากนี้นะครับการเจรจาสันติภาพก็ยังกับอังกฤษก็ยังไม่รู้ล่วงนะครับเพราะว่าชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานเนี่ยต่อต้านอย่างมากนะครับเพราะว่าพระองค์ไปออกกฎหมายเก็บภาษีมาใช้ในช่วงสงครามอย่างมากจนพระองค์ต้องยอมยกเลิกกฎหมายเหล่านั้นนะครับเพื่อให้การเจรจาสันติภาพดำเนินไปได้
แต่ทว่าอาการป่วยของชาวก็รุนแรงขึ้นครับพร้อมกับการจราจรไมโลตินในปี1381ซึ่งเกิดจากนโยบายภาษีของเขาเองและในที่สุดครับ16กันยายน1380ชาวที่5ก็สวรรคตลงครับเป็นรัชกาลที่สั้นแสนสั้นเหลือเกินแล้วก็ทิ้งสารพัดปัญหาไว้กับลูกชายวัย11ปีซึ่งขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาวที่6นั่นเองซึ่งนอกเนื่องจากเรื่องนี้แล้วนะครับจำได้ไหมครับว่าตอนฟิลิปที่4ผมเคยเล่าเรื่องมหาศาสนเพศคือเรื่องที่ศาสนาจักรแตกแยกกันครับตอนที่พระสันตะปาปากริกอรีที่11เสด็จออกจากอาวิญญงกลับไปที่โรมครับและนำมาสู่การแตกแยกที่นำมาที่ทำให้เกิดมีการตั้งพระสันตะปาปา2องค์คือที่โรมที่อาวิญญงทั้งหมดทั้งมวลตอนนั้นเกิดจากการแทรกแซงของพระเจ้าชาวที่5ล่ะครับที่พยายามมากอย่างมากเลยที่จะให้พระสันตะปาปายังอยู่ในฝรั่งเศสต่อไปนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นฝีมือของคนคนนี้แหละชาวที่6นะครับขึ้นครองราชในวัยเด็กแน่นอนว่าเขาต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และผู้นั้นก็คือชาญแห่งบูบงพระมารดาของพระองค์เองครับซึ่งการที่ชาญแห่งบูบงซึ่งเป็นสายสกุลบูบงเข้ามาเป็นผู้สำเร็จราชการก็เป็นเหตุให้ราชให้ตระกูลบูบงนะครับได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับราชสำนักฝรั่งเศสเพราะว่าชาวที่5นะครับไปแต่งงานกับชาญแห่งบูบงเพื่อจะได้ขุมกำลังจากฝ่ายเปอร์บงมาทับสงครามนั่นเองครับกระนั้นเองครับชาวที่5ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับภรรยาตัวเองอะไรครับเขามีนางหนมอีเล็กอีน้อยมีมิสเตรสเต็มไปหมดเลยทำให้ชาญแห่งบูบงเนี่ยนะครับเข้มงวดกับลูกๆตัวเองมากโดยเฉพาะชาวที่6ซึ่งเป็นโดแฟงและจะกลายเป็นกษัตริย์ชาญแห่งบูบงนะครับเรียกได้ว่าเข้มงวดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองครับเธอก็เป็นคนเลือกโดยเธอไปเลือกอิสโบแห่งบาวาเรียนครับและทั้ง2ก็มีลูกด้วยกันถึง11คนทั้งชาวที่6แล้วก็อิสโบแห่งบาวาเรียมีลูกด้วยกัน12คนนะครับซึ่งดูเหมือนแล้วดูแล้วว่าก็น่าจะเป็นว่าคู่รักคู่นี้ก็รักกันดีเนาะน่าจะรักกันได้ดีแล้วก็ชาญแห่งบูบงก็พร่ำสอนลูกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าให้รักเดียวใจเดียวนะอย่าทำตัวเหมือนพ่อแต่ก็ไม่สำเร็จครับเพราะว่าชาวที่6ก็เมียน้อยเพียบไม่แพ้พ่อเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าซึ่งก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่พอใจแม่ตัวเองที่คอยเข้มงวดกับตัวเองหรือเปล่าก็เลยประชดด้วยการมีเมียน้อยนะครับแต่ทว่าบรรดาลูกๆของชาวที่6นะครับที่เกิดจากชาอิสโบแห่งบาวาเรียในที่มีถึง12คนก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วอายุไม่ยืนครับเพราะว่าด้วยภัยสงครามที่ต้องไม่ได้สุขสบายอดมื้อกินมื้อบ้านนะครับโรคระบาดอีกเพราะฉะนั้นนะครับจึงกลายเป็นว่าในยุคของชาวที่6พระเจ้าชาวที่6นะครับมีการแต่งตั้งโดแฟงหรือรัชทายาทถึง5คนเลยครับกว่าจะได้รัชทายาทตัวจริงเริ่มจากลูกชายคนโตครับชาวซึ่งชื่อเดียวกันเลยได้เป็นรัชทายาทด้วยแต่ว่าตายแต่เด็กครับซึ่งคนที่2ก็ได้ตำแหน่งนี้ก็ชื่อชาวเหมือนกันครับเหมือนกับว่าจะให้มีชื่อนี้ให้ได้แต่คนนี้ก็ตายเร็วครับเลื่อนมาลูกคนที่3คือหลุยครับหลุยก็ตายครับโดยไม่มีทายาทแล้วก็ตกมาที่ลูกชายคนที่4คือชองก็ตายโดยไม่มีทายาทเช่นเดียวกันครับติดลูกสุดท้ายแล้วลูกชายคนจะเกือบสุดท้องแล้วครับคนลูกชายคนที่5ซึ่งก็ชื่อชาวอีกแล้วได้เป็นโดแฟงและคนคนนี้จะได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาวที่7ในเวลาต่อมานั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากบรรดาลูกชายแล้วนะครับลูกสาวของชาวที่6เองก็ที่สามารถมีชีวิตรอดมาได้นะครับก็ไปแต่งงานกับราชวงศ์ไม่ก็ขุนนางที่โดดเด่นที่สุดก็จะมี2คนแรกครับคนแรกคืออิซาเบลล่าแห่งฝรั่งเศสคนนี้คนกับนางหมาป่านะฮะคนนี้ไปแต่งงานกับริชาร์ดที่2ครับแห่งอังกฤษซึ่งไปตามข้อตกลงสันติภาพแล้วก็ไม่มีลูกนะครับพอริชาร์ดที่2ตายอิซาเบลล่าเนี่ยก็กลับฝรั่งเศสแล้วก็แต่งงานใหม่กับชาลส์ในยุคแห่งออกเลออกส่วนอีกคนนึงนะครับคือแคทเธอรีนครับคนนี้แต่งงานกับพระเจ้าเฮนรี่ที่5แห่งอังกฤษครับด้วยเป้าหมายทางการเมืองนั่นคือการยึดครองฝรั่งเศสเพราะว่าลูกชายของเฮนรี่ที่5กับแคทเธอรีนแห่งฝรั่งเศสก็คือเฮนรี่ที่6ครับซึ่งได้มาเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสในช่วงเวลาหนึ่งด้วยราวปี1396ครับ1392ครับชาลส์ที่6เริ่มแสดงอาการภาวะทางจิตเภทของตัวเองออกมานะครับนั่นก็คือทรงมีพลสติฟั่นเฟือนเพี้ยนเป็นบ้านั่นเองครับเริ่มจากการที่ทรงพยายามจะทำร้ายอัศวินประจำพระองค์แล้วก็เลยเถิดไปถึงการสังหารอัศวิน4คนครับแล้วพระองค์ก็ตกอยู่ในการโคม่าจากการสติคลั่งถึง4วันก่อนจะฟื้นตัวมาแล้วก็ในวังก็จัดบัลเล่ครับให้อยู่ๆพอฟื้นตัวมาถ้าใกล้จัดบัลเล่ครับแล้วอยู่ๆพระองค์ก็จุดไฟเผาเวทีจนนักบัลเล่ทั้งหมดเกือบถูกเผาทั้งเป็นเพราะว่าบัลเล่เหล่านั้นเต้นไม่สวยเต้นได้ไม่เต้นได้สวยไม่ถูกใจท่านนั่นเองซึ่ง
พระองค์เนี่ยนั่งปรบมือดีใจนะครับที่เผาเวทีสำเร็จจากนั้นก็ทรงเสียสติมาตลอดเรียกได้ว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยครับเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายผู้ที่รับศึกหนักที่สุดก็คืออิสซาโบแห่งบาวาเรียนั่นเองครับซึ่งก็ต้องมาทนสามีตัวเองถึง30ปีเต็มๆเลยครับก่อนชาวที่6จะตายเพราะว่าชาวที่6ครองราชนานเหลือเกินเหมือนกับกรณีของพระเจ้าจอร์จที่3อะฮะที่ครองราชนานถึง60ปีอยู่ทั้งที่มีสติไม่คุ้มดีคุ้มร้ายนั่นเองในขณะที่หลุยส์ครับในยุคแห่งออกเลอองซึ่งเป็นพระอนุชาแล้วก็ชองในยุคแห่งบูกอซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้เข้ามาเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วเป็นผู้กุมอำนาจในราชสำนักเองอิสโบต้องพยายามเต็มที่เลยครับในการพิทักษ์ปกป้องลูกๆตัวเองให้ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาครับที่จะพยายามจะทำลายอิสโบโดยเฉพาะยิ่งข้อกล่าวหาที่ว่าหลุยส์ในยุคแห่งออกเลอองกับอิสโบเนี่ยเล่นชู้กันเมื่อถึงปี1407ครับสถานการณ์เลวร้ายลงครับเมื่อชองในยุคแห่งบูกอเนี่ยส่งมือสังหารไปสังหารหลุยส์ในยุคแห่งออกเลอองซึ่งแน่นอนว่าการสังหารครั้งนี้สร้างความโกลาหลไปทั่วนะครับทั้งในราชสำนักและฝ่ายบูกอซึ่งเกิดความขัดแย้งรุนแรงซึ่งทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในครับเพราะว่าฝ่ายออกเลอองเนี่ยโกรธฝ่ายบูกอมากแล้วบอกว่าบูกอสังหารคนของเขาในสุดครับออกเลอองกับบูกอก็ทำสงครามกันเองครับจนต้องมีการทำสนธิสัญญาสันติภาพคราวนี้ฝ่ายบูกอสูญเสียค่อนข้างหนักเลยครับแต่พวกเขาเก็บงำความไม่พอใจเอาไว้ส่วนฝ่ายออกเลอองก็ก้าวเข้ามาคุมราชสำนักแทนที่พระเจ้าชาวที่6ซึ่งสติไม่ดีแล้วนะฮะความบาดหมางครั้งนี้ครับทำให้ฝรั่งเศสเผชิญความแตกแยกและการล่มสลายที่รุนแรงอย่างมากครับเพราะว่าในปี1415ครับเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่5จัดการเรื่องของเวลส์และสกอตแลนด์จบลงแล้วพระองค์ก็นำกองทัพบุกฝรั่งเศสครับคราวนี้ครับบูกอได้โอกาสเข้าข้างฝ่ายฝรั่งเศสเข้าข้างฝ่ายอังกฤษทันทีเลยครับอังกฤษได้รับชัยชนะในสมรภูมิอาเชงตูอย่างงดงามฝรั่งเศสพ่ายแพ้ราบคาบครับก่อนจะยึดครองเกือบครึ่งประเทศในที่สุดครับปี1420พระเจ้าเฮนรีที่5ก็เดินทางมาถึงราชสำนักฝรั่งเศสและขอเข้าพบพระเจ้าชาวที่6ได้เฮนรีที่5เสนอแนวทางสันติภาพเพื่อจะยุติสงครามครับโดยการลงนามในสนธิสัญญาทรัวซึ่งมีข้อตกลงว่าชาวที่6นะครับจะครองฝรั่งเศสต่อไปจนกระทั่งสวรรคตแต่ผู้ที่สืบพลังจากฝรั่งเศสนั้นจะต้องเป็นเฮนรีที่5หรือทายาทของเฮนรีที่5เท่านั้นไม่ว่าชาวที่6จะมีลูกหลานกี่คนก็ตามบุคคลเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ฝรั่งเศสเลยและเพื่อความมั่นใจครับเฮนรีที่5ก็แต่งงานกับแคทเธอรีนลูกสาวของชาวที่6นั่นเองนะครับการลงนามครั้งนี้นะครับทำให้สงครามสงบสุขลงแต่ว่าชาวซึ่งเป็นโดแฟงและเป็นลูกชายของชาวที่6ไม่โอเคกับเรื่องนี้ครับและเขาก็ได้แยกตัวไปขอตั้งราชสำนักตัวเองที่บริเวณลุ่มแม่น้ำลัวแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านสนธิสัญญาฉบับนี้มาตลอดรวมถึงส่งหนังสือไปขอให้พระสันตะปาปาปฏิเสธสนธิสัญญานี้ด้วยนะฮะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสค่อนข้างตกเป็นรองครับชาวที่6แล้วก็อิสโบไม่มีทางเลือกได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วเฮนรี่ที่5ก็ได้แต่กระดิกเท้ารอครับว่าเขาก็ไม่รีบที่จะทำอะไรเขากระดิกเท้ารอครับอีกสักหน่อยฝรั่งเศสก็จะเป็นของเขาแน่ๆแต่แล้วครับ1422เฮนรี่ที่5สวรรคตโดยกระทันหันครับทิ้งบัลลังก์ให้กับลูกชายซึ่งมีอายุเพียงซึ่งมีอายุน้อยมากนะครับอย่างเฮนรี่ที่6ขึ้นครองราช2เดือนต่อมาครับชาวที่6สวรรคตคราวนี้สร้างความวายป่วงเลยครับเพราะเฮนรี่ที่6โดยยึดตามสนธิสัญญาทรัวเขาคือกษัตริย์ฝรั่งเศสครับแต่ฝ่ายฝรั่งเศสปฏิเสธสนธิสัญญานี้แน่นอนครับโดยอ้างว่าเฮนรี่ที่5ตายก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามข้อตกลงฝ่ายอังกฤษนะครับที่ได้ยึดเมืองปารีสเอาไว้อยู่แล้วก็ได้ทำพิธีราชาพิเศษให้กับเฮนรี่ที่6ครับเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสในขณะที่ราชสำนักที่ลัวครับก็ได้ทำพิธีราชาพิเศษชาวโอรสของชาวที่6ขึ้นเป็นพระเจ้าชาวที่7นั่นเองครับซึ่งสถานการณ์นี้ก็นำมาสู่ความขัดแย้งห้วงสุดท้ายของสงครามร้อยปีนั่นเองครับเอาละฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าชาวที่5ที่6ต่อไปก็จะเป็นชาวที่7นะครับชาวชื่อกษัตริย์ฝรั่งเศสมันจะไม่เหมือนอังกฤษนะที่มันจะมีติดกันอยู่ไม่กี่พระองค์เนี่ยและชื่อเขาก็จะออกเสียงคล้ายกันซะเยอะเลยนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วงต้นราชวงศ์วาลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามร้อยปีพอดีตอนต่อไปนะครับมันจะเป็นห้วงสุดท้ายของสงครามร้อยปีละนะครับแล้วก็จะเกิดบุคคลสำคัญที่เกิดขึ้นในสงครามร้อยปีและบุคคลนี้ได้เป็นนักบุญด้วยนั่นก็คือโจนออฟอาร์คหรือชานดาร์คนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามในตอนต่อไปของ The Crown ด้วยนะกันนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ